สนุกสนานกับนิทานอาเซียนเรื่องจิ้งจอกตาลายกับกระต่ายเจ้าปัญญาครั้งหนึ่งในป่าร่มรื่นหมู่สัตว์นั่งยืนโดดเดินอีอ๋อกันข้างๆก็มีบึงใหญ่ใหญ่วันนี้พี่ปอมเตรียมแบบพับเปียโนเอาไว้นะครับน้องๆเตรียมกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เอาละมาพับกันเลยเริ่มจากพับครึ่งพับครึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมกวันนี้พี่โมกจะมาสอนทำเกมลูกแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอุปกรณ์เราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเราตัดปลายหลอดออกที่เป็นส่วนที่เป็นช้อนอย่างเงี้ยนะคะตัดออกเลยค่ะ